ก็วันนี้วันจันทร์ที่13 13ครับ3 13ธันวาคม2564ครับนี่พี่หนุ่มก็อยู่กับทีมงานกลุ่มพรรคใหม่และประชาชนผู้เดือดร้อนจากสลากแพงนะครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่ดร.ไก่พี่จาพเดิมแล้วก็สมาชิกของเรานะทีมงานกลุ่มกฎหมายหน้าใหม่ไฟแรงวันนี้เรามาทำอะไรครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับผอ.กองสลากและปลัดกระทรวงการคลังนะครับข้อหาปล่อยปละละเลยให้มีการค้าขายสลากแพงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเราก็จะซื้อสลากแพงกันอยู่อย่างเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์การทำงานของเราด้วยครับวันนี้พี่หนุ่มอยู่ที่สพนครนายกนครนายกโอเคตามนี้แป๊บนึงพี่หนุ่มประมาณนี้ครับสลากแพงสลากแพงสลากแพงโอเคสลากแพงนะครับโอเคเราอาจจะไลฟ์สดในการที่จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีในโรงพักไม่ได้แต่เราก็จะพยายามทำให้มันเต็มที่นะครับเพื่อให้เห็นว่าความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศมันมากมายมหาศาลพี่ไก่ครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับสลากกองสลากเนี่ยผลิตงวดละ100ล้านใบถูกต้องครับจากเดิมราคา80บาทผมเอาแค่ใบละ100นะเอาแค่ใบละ100 100ล้านใบก็คือ 2,000 ล้านบาทถูกต้องครับต่องวดเดือนนึงก็คือ 4,000 ล้านบาทเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาผมตั้งคำถามว่ามันหายไปไหนใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องมันหายไปไหนมันหายไปจากในระบบไปอยู่ในกระเป๋าใครเสียภาษีหรือไม่ในทีนี้พี่ไก่มีอะไรเสริมไหมครับคนขายสลากเกินราคาเนี่ยฟันกำไรปีหนึ่งเนี่ย 48,000 ล้านบาทเลยนะครับปีละ 48,000 ล้านบาทแต่ว่าภาษีเนี่ยเราไม่ได้รับครับไม่มีการเข้ารัฐบาลครับส่วนผอ.กองสลากเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจในการที่จะไปแจ้งจับก็ถูกต้องครับใช่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผอ.กองสลากเนี่ยต้องตรวจสอบครับต้องมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องกฎหมายครับอย่างเช่นหน่วยงานใดบ้างพี่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจปปปปปปสันติบาลสันติบาลสำนักงานเขากองแห่งชาติเขากองแห่งชาติไอ้ตรงเนี้ยดูแลแบบได้ละเอียดเลยนะพวกยี่โป้ซาโป้ที่รับกันมาหลายๆทอดเนี่ยมันไม่มีใครรู้เลยเหรอพี่ใช่ DSI เนี่ย DSI เราก็มีไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าสลากมันไปไหนมาบ้างใช่ๆกระทรวง DSI เนี่ยดูแลได้ละเอียดนะก็ไม่มีการแจ้งให้กระทรวง DSI ลงมาตรวจสอบดูแลแล้วก็ยึดทรัพย์ครับต้องยึดทรัพย์ครับพวกนี้เนี่ยถือว่าเอาเปรียบพวกเรานะครับกำไรตั้ง 48,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยไม่ใช่น้อยนะกลุ่มที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดก็คือประชาชนประชาชนผู้ซื้อสลากผู้ที่ต้องอยู่กับความหวังงวดละใบ2ใบนะใช่แล้วหวยเกินราคาเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันแย่นะครับเงิน20บาทเนี่ยเอาไปซื้อไข่ให้ลูกให้เมียให้หลานหรือไปช่วยชาวบ้านเนี่ยได้มากมายมหาศาลแต่เราต้องมาเสียให้กับในทุนที่อยู่เบื้องหลังครับน่าจะมีสวยนะน่าจะมีสวยในเรื่องน่าจะมีสวยน่าจะมีสวยครับผู้บริโภคถูกเอาเปรียบนะแล้วยิ่งเฉพาะคนถูกรางวัลเนี่ยก็ต้องถูกหักเปอร์เซ็นต์อีกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยล่าสุดพี่ล่าสุดครับผู้การที่อุดรไปถามตามแผงค้าสลากว่าขายสลากไปเท่าไหร่พี่คิดว่าคนขายเนี่ยเขาจะบอกไหมว่าขายใบละร้อยใช่เพราะในนั้นมันเขียนว่า80มัน80บาทเพราะถ้าเกิดบอกขายใบร้อยนี่โดนจับเลยนะซึ่งหน้าถูกไหมโอเคเดี๋ยวพี่หนุ่มจะชวนนะครับผู้การจังหวัดนครนายกลงตรวจแผงค้าลอตเตอรี่ในตลาดซึ่งอยู่ห่างจากโรงพักไปเนี่ยประมาณสัก200เมตรที่จริงผู้ขายเนี่ยที่จริงผู้ขายเนี่ยที่จริงเราต้องให้รางวัลเขาด้วยซ้ำไปใช่อันนี้คือแค่ปลายเหตุแต่เราจะ
จะต้องจัดการที่ต้นเหตุก็คือผอ.กองสลากเนี่ยละเว้นละเลยไม่แจ้งหน่วยงานอื่นๆให้ดำเนินการแก้ไขนะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องแจ้งผอ.กองสลากเรื่องนี้เราจะดำเนินการถึงไหนพี่ก็ต้องติดคุกอ่ะแล้วก็ยึดทรัพย์หลังจากที่เราแจ้งความแล้วเราจะไปตรงไหนได้บ้างพี่เราก็ไปที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยู่กระทรวงมหาดไทยครับเราก็ได้รับโควต้าด้วยครับได้รับโควต้าจากกองสลากมาให้ทางจังหวัดผมอยากถามว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยที่ฉันแจ้งความเนี่ยผู้ว่าเนี่ยในฐานะของมหาดไทยเนี่ยใช่ได้รับโควต้ามากี่เล่มเยอะแล้วมันไปอยู่ตรงไหนบ้างไอ้80บาทเนี่ยผมเนี่ยก็กว้านวิ่งทั่วนครนายกยังไม่เคยเห็นสลากใบละ80บาทเพราะฉะนั้นไอ้คนที่รับโควต้าจากจังหวัดนครนายกเนี่ยที่รับมาจากผู้ว่าเนี่ย80บาทคุณไปขายอยู่ตรงไหนวะทุกวันนี้ใครขาย80บาทโดนจับถูกถ้าขาย200กว่าไม่โดนจับโอเคจับตรงไหน80บาทโดนจับตรงไหนข้อหาอะไรขายสลากตรงราคาตรงราคาถูกขายตรงราคานะครับเป็นเรื่องขาย80บาทโดนจับหวยเกินราคานี่แก้ง่ายนิดเดียวครับเพราะกองสลากรู้อยู่แล้วครับว่าสลากแต่ละใบแต่ละชุดเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับตรวจสอบง่ายตรวจสอบง่ายแต่กองสลากไม่ทำอะไรบอกว่าไม่มีหน้าที่เอพี่พอจะทราบไหมครับพี่ผอ.กองสลากเงินเดือนเท่าไหร่น่าจะประมาณ 200,000 นะเดือนละ 200,000 กว่าแพงกว่าเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยซะอีกนะครับน่าอิจฉานะน่าอิจฉาแล้ววันนี้เราก็เลยใช้สิทธิ์ของเราตามรัฐธรรมนูญนะครับในเมื่อเราเห็นว่าสลากมันแพงทั่วประเทศก็ขอแจ้งความดำเนินคดีกับผอ.กองสลากนะครับกับปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็ให้ผอ.กองสลากเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกับส่วนงานราชการส่วนงานราชการเพื่อเป็นการกดดันให้ท่านเนี่ยลงไปแจ้งความดำเนินคดีกับหน่วยงานราชการอื่นๆที่ไม่ลงไปดูแลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์มันเป็นสินค้าควบคุมไหมครับพี่ควบคุมสลากลอตเตอรี่เนี่ยมันคือสินค้าควบคุมครับราคามันเขียนชัด80บาทแต่ประชาชนซื้อกันเนี่ย100นึงแต่กระทรวงพาณิชย์มองไม่เห็นกระทรวงพาณิชย์มองไม่เห็นเราปิดตาเขาอยู่ครับพี่นั่นน่ะสิกระดาษกล้วยกล้วยกินกล้วยพี่เดิมบอกกล้วยวันนี้ข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยอยากทำงานนะแต่มันถูกกดทับด้วยกระดาษโลเนียวถูกกดทับมากๆมันจะกลายเป็นแผลกดทับใช่มันจะกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่สามารถขยับเคลื่อนร่างกายไปไหนได้เลยตำรวจก็อยากทำงานนะตำรวจอยากทำงานอยากทำงานครับเพราะนั้นมันต้องมีคนไปแจ้งใช่ไหมพี่ใช่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะต้องมีหนังสือสั่งการมายังสพอทั้งประเทศให้ดำเนินการจับกลุ่มครับกับแต่เรายืนยันนะครับในฐานะของเรากลุ่มพักไงเรายืนยันว่าเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปให้ตำรวจไปจับแผงค้าเล็กๆนะเราไม่มีจุดประสงค์ต้นเหตุโน่นเราต้องทำต้นเหตุต้นเหตุโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กันดีกว่าพี่ถูกต้องครับถูกต้องครับเราปล่อยป่าละเลยกันมานานแล้วเพื่อนเพื่อนทุกวันนี้คนขายลอตเตอรี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนหาที่ล้มรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราแจ้งความเสร็จเราจะไปที่ชวนผู้ว่ากันอีกทีนึงครับครับผมโอเคงั้นเรามีครับขึ้นเลยดีกว่าครับพี่ไก่โอเคครับก็อันนี้พี่หนุ่มก็เดินเข้ามาที่ครับจะแจ้งความดำเนินคดีเดี๋ยวจะตามให้ค่ะครับได้ครับพี่รอก่อนนะผมรอตรงนี้ก่อนรอตรงนี้ก่อนครับก็วันนี้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแก่ผอ.กองสลากตามที่กลุ่มพรรคใหม่เราได้ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะครับก็วันนี้วันแรกที่พี่หนุ่มทำให้เป็นตัวอย่างก็อยากจะให้เพื่อนๆครับนะครับเดี๋ยวเราจะมีใบเอกสารเดี๋ยวเราจะมีไฟล์เอกสารนะครับเป็นไฟล์เอกสารพวกนี้นะครับ
วางไว้ให้ในลิงก์ของกลุ่มพรรคใหม่ตามนี้ครับโอเคพี่เดิมถือไว้สลากแพงทำไมไม่แก้ไขโอเคอันนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟล์เอกสารนะครับที่เป็นไฟล์แนบนะครับก็ไว้ให้เพื่อนๆ นะครับปริ้นออกมานะครับแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็นำไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเหมือนอย่างที่กลุ่มพรรคใหม่เราทำนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์การทำงานของเรานะครับเดี๋ยวรอพนักงานสอบสวนก่อนครับไม่รู้ว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนวันนี้นะครับก็รับเผือกร้อนไปนิดนึงโอเคต้องเชิญเดี๋ยวเชิญพี่ไก่ด้วยนะเกียร์ผมนั่งเลยสวัสดีครับท่านสารวัตรสุรินทร์ครับที่นับถือครับก็วันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีครับตามเอกสารเนี่ยครับพี่สารวัตรสุรินทร์เป็นสารวัตรที่ทำงานได้รวดเร็วฉับไวท่านประจำอยู่สภ.เมืองนครนายกแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผอ.กองสลากครับที่ปล่อยปละละเลยครับอันนี้ท่านก็กำลังนั่งอ่านเอกสารใช้ชื่อผมก็ได้ครับใช้ชื่อผมครับตัวแทนกลุ่มพรรคใหม่ครับได้ครับรอคิวลงประจำวันเท่ากับว่าท่านรับเป็นคดีแล้วนะครับก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความแล้วผมอาจจะมาให้ปากคำในภายหลังนะครับได้ครับท่านขอบคุณครับยังคนยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มรอลงบันทึกประจำวันโดยท่านสารวัตรรับทราบแล้วนะครับก็ตามนี้จริงๆเป็นอะไรที่ง่ายมากครับเป็นอะไรที่ง่ายมากเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับในไฟล์ที่เราแจ้งความวันนี้เราจะวางลิงก์ไว้ให้ท่านแล้วท่านก็โหลดแล้วท่านก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในพื้นที่ของท่านนะครับพี่รอข้างนอกก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองครับเราจะได้ไม่ต้องให้วิดีโอมันยาวยืดเกินไปวันนี้เรามีหลายภารกิจนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในภารกิจหลักนะครับของวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรอให้ลงบันทึกประจำวันออกเลขคดีแล้วพี่หนุ่มกับพี่ดร.ไก่นะครับจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันหลังเพราะว่าถ้าเกิดรอให้ปากคำเพิ่มเติมวันนี้ก็คงใช้เวลานานเป็นคลิปสั้นๆก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอให้ท่านสารวัตรสุรินทร์นะครับมายืนแอคชั่นถ่ายรูปกับเราหน่อยเพราะว่าไหนๆก็ออกสื่อแล้วนะครับก็เชิญท่านสารวัตรลงไปรับข้อถ่ายรูปด้วยกันนะครับถ่ายรูปด้วยกันเพื่อเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานทางคดีนะครับโอเคเราก็ฝากคลิปนี้ไว้สั้นๆก่อนใช่ไหมพี่กายใช่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องพาประชาชนที่มีเรื่องร้องทุกข์กับผู้ว่าแล้วเราจะเอาเอกสารฉบับเนี้ยไปยื่นให้ผู้ว่าด้วยนะครับว่าเราได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วท่านผู้ว่ารับทราบแล้วเราได้สอบถามท่านผู้ว่านครนายกด้วยว่าท่านได้โควต้ามากี่เล่มแล้วมันไปไหนบ้าง80บาทมันอยู่ตรงไหนในนครนายกโอเคนะครับครับพี่ไก่มีอะไรฝากอีกไหมครับก็หลังจากที่เรายื่น
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและดำเนินคดีกับหน่วยราชการที่ปล่อยปละละเลยในเรื่องของการไม่ตรวจสอบดูแลสลากรัฐบาลเนี่ยที่ขายเกินราคาควบคุมนะครับครับตรงนี้เราจะจัดการกับระดับต้นๆครับแต่คนขายเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งอยู่แล้วคนทำมาหากินเราไม่ยุ่งพอเสร็จแล้วเราก็จะไปที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพี่ไก่ว่ามียี่ปั้วหรือคนที่ได้โควต้าบางคนไหมที่รักไก่ตีกินไม่ได้เอาไปขายต่อให้ใครรับมาถูกแล้วเอามาขาย100บาทพี่ไก่คิดว่ามีไหมมีครับมีนะมีทั้งประเทศนั่นแหละมีทั้งประเทศโอเคไม่รู้ว่าจะเอาเปรียบสังคมกันไปทำถึงไหนใช่ไหมก็เนียนไปเลยเนียนโอเนียนโอเคพี่จ่าประเดิมครับครับสโลแกนของเราครับสโลแกนของเราที่ล้างบางที่พี่ประเดิมใช้อยู่เรื่อยๆคืออะไรพี่ล้างบางล้างบางอะไรพี่ล้างบางพวกโกงกินคอร์รัปชันโอ้โหชัดเจนครับพี่ตามนี้ครับทหารดำโอเคครับ